ดิฉันนะคะในเรื่องของ disruptive education นั้นก็เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเภทonline based degree นะคะซึ่งมันก็คือหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ผู้เรียนนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนที่ห้องเรียนตลอดเวลาเรียนแล้วทำเป็นเครดิตแบงค์นะคะเรียนจากช็อตคอร์สเทรนนิ่งก็ได้ค่ะทำเป็นเครดิตแบงค์นะคะเรียนโดยใช้วิธีการออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นครึ่งออนไลน์นะคะหรือ fully ออนไลน์ในอนาคตนะคะซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เราก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วว่าผู้เรียนนะคะสามารถที่จะอยู่ในที่ปฏิบัติงานของตนเองได้ Fam to Famous นะคะมันก็คือนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะนะคะซึ่งนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะก็คือนำพาคณะไปสู่ความมีชื่อเสียงและความเป็นสากลคีย์เวิร์ดของมันก็คือ Fam ซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวย่อของคณะนะคะ F ก็คือ Faculty A ก็คือ Administration M ก็คือ Management นะคะดังนั้น Fam to Famous มันก็จะเพิ่มตัว OUS เข้ามา3ตัวนะคะ O ก็คือ Outstanding นะคะเราก็จะต้องยืนแถวหน้าของประเทศเราก็ต้องยืนแถวหน้าของอาเซียนหรือเราต้องยืนแถวหน้าของโลก U คือ Universal ค่ะ Universal ก็หมายถึงว่าเข้ามาคณะเราเหมือนไปเรียนต่างประเทศนะคะเราจะมีความเป็นสากลเราจะมีความเป็น international outlook ในส่วนของ S นะคะ standard ใดนะคะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคุณภาพแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้าสู่rankนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับการจัดการศึกษาในประเทศนะคะอันดับการศึกษาในอาเซียนหรืออันดับการศึกษาในโลกจุดยืนของแฟมในวันนี้ก็คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะรับใช้สังคมและสร้างชื่อเสียงแฟม to famous นะคะอีกในส่วนหนึ่งเนื่องจากเราต้องการก้าวสู่ระดับอาเซียนและโลกแฟม for the next generation to ASEAN and to the world บัณฑิตของเราสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศไทยในอาเซียนและในโลกค่ะฉันคิดว่าผู้หญิงผู้ชายก็มีความสามารถที่ไม่แพ้กันนะคะและผู้หญิงอาจจะมีมากกว่าในบางมิตินะคะเพราะว่าความเป็นผู้หญิงมีความอดทนสูงมีกรอบมีระเบียบนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็จะสามารถพัฒนาให้ก้าวกระโดดได้ด้วยความเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาในด้านของดิจิทัลในด้านเรื่องของเทคโนโลยีในยุค disruption นี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งดิฉันเป็นผู้หญิงคนแรกของคณะการบริหารและจัดการเป็นคณบดีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล Leader of Education ในปี2019นี้โดยองค์กรคือ World Federation Education ปรัชญาการทำงานของดิฉันเนื่องจากว่ามาปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานะคะปรัชญาสั้นๆและเป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดนะคะWe develop people, people develop country ค่ะเพราะฉะนั้น people ของเราบัณฑิตจากแฟมนะคะก็จะเป็นคนดีคนเก่งนะคะเป็นคนดีพันใหม่ที่จะออกไปรับใช้สังคมอินดัสเทรียลซึ่งเป็นปณิธานในการปฏิบัติงานของฉันค่ะ